ี่คือภาพที่เคยผ่านตาท่านมาแล้วเรื่องรักโรแมนติกของหนุ่มสาวคู่นี้หวานระหว่างที่ฉันมีชีวิตอยู่ซึ้งฉันน่าจะมีชีวิตอยู่มีความสุขนานน่าจะได้เลือกได้ตัดสินแต่ก่อนที่จะมาเป็นฉากเมื่อกี้นี้นะครับคุณดูเบื้องหลังก่อนครับอ้าวไหว้อะไรคะขอโทษนะเขาขำไปไม่รอดโถไปไม่รอดแล้วทำไงคะอ้าวพระเอกบอกให้เทคนึงนะเอาอะไรเหมือนเดิมเลยเหรอคะเหมือนเดิมคุณดูต่อไปจะนับละเริ่มละโอ้ได้ได้โอ้นี่ดีสวยสวยดังพระเอกมาไงมามุมเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างและแล้วก็ขำเหมือนเดิมเป็นอะไรคะคุณฟังเขาถือเขาขำอะไรยังขำอยู่ทำไมทำไมพยายามไม่นึกถึงหน้าพี่อ้าวเขาขำหน้าพี่หน้าพี่หน้าพี่ขำแล้วไม่ขำแล้วแล้วพระเอกไม่มีมั่งไงฮะตัวพระเอกมันก็ต่างคนต่างมีเดี๋ยวคุณค่อยดูต่อไปดีกว่าว่าจะมีหรือไม่มีนะนางเอกเขาจัดเสื้อผ้าใหม่แล้วในการทำงานก็เป็นอย่างนี้นะครับบางทีก็มีการผิดพลาดกันบ้างคุณดูพลาดแล้วนั่นโว้ไปเลยเห็นไหมนักแสดงว่าเราก็ต้องแก้ไขความผิดพลาดเหมือนกันคือหัวเราะหรือแม้กระทั่งยกมือไหว้ขอโทษอย่างที่เห็นคนไม่ผิดก็เหยียดหยามคนที่ผิดไปเยาะเย้ยกันไปต่างๆนานาการขำน่าแก้ปัญหาได้เหมือนกันนะครับคือไม่เขินแต่ก็ดูนะบางทีคนผิดก็ใช้กำลังตอบโต้ผู้ที่เยาะเย้ยหัวเราะเหมือนกันครับคุณดูอย่างตอนนี้นางเอกเขาเยาะเย้ยพระเอกว่าดูใช่ไหมก็ผิดเหมือนกันละแล้วพระเอกทำไงพระเอกก็ทำไงก็ไม่ได้ทำไงนี่แหละกำลังว่ากันอย่างนั้นเลยเกเรหยอกล้อกันมันดึกแล้วนะครับช่วงนี้นะครับก็หาอะไรมาทำให้มันหายง่วงเราจะเริ่มกันใหม่ต่อไปหยุดยิ้มยังเขาทำอะไรกันคะเขาตั้งสมาธิกันครับสวดมนต์เหรอไม่ถึงกับสวดมนต์นะพี่จะมาตั้งสมาธิอย่าหัวเราะกันแล้วกันเทคนี้คุณเคยดูจะไปรอดหรือไม่รอดคุณดูต่อไปเริ่มแล้วอุ้ยรอดแล้วนี่ครับนางเอกกำลังทำความรู้สึกว่าจะออกไปได้ยังไงอยู่คนเดียวเหรอคะคนเดียวเอ้ามีแสงลอดเข้ามาดีใจสีหน้าแสดงความดีใจแล้วจะให้แสดงอยู่อย่างนี้ต่อไปด้วยความชื่นชมมันจะออกไปได้แล้วต้องทำอยู่นานแค่ไหนอะคะจนกว่าจะสั่งคัดนะแล้วถ้าไม่สั่งคัดล่ะคะไม่สั่งคัดเหรอคะคุณดูสิคะเมื่อไม่สั่งคัดนางเอกออกไปทางแล็บเลยค่ะดูสิครับดูสิเมื่อยนานเก๊กหน้าไว้นานเนี่ยครับดูฉากนี้พ่อประจักษ์แกรู้ดีรู้ไปหมดทุกอย่างเลยคุณดูนะฮะจริงเหรอคะครับปานไหนอ่ะตอนนี้ตอนที่เปิดดิโหจ้าอ่ะปิดแล้วที่สุดก็เดินชนกล้องตัวเองนะครับเห็นไหมฮะความผิดพลาดของเขาก็มีอยู่เหมือนกันอันนี้ละครฉากเศร้าของพีเรียดในมุ้งอยู่ในมุ้งตลอดเศร้าต้องอยู่ในมุ้งเหรอฮะเศร้าแต่ก็ต้องมีอยู่ถ้าอยู่ในมุ้งก็ยังมีเรื่องขึ้นมาได้คุณดูวายแล้วเห็นไหมคราวที่แล้วโดนหัวโดนหัวอันนี้โดนคราวนี้เต็มหน้าเลยเนี่ยครับอะไรโดนคะกล้องครับมีปัญหากับกล้องมากเลยเขาคงไม่ถูกกับช่างกล้องมั้งผมว่ามีกันอยู่เรื่อยนะฮะถูกเอาล่ะเศร้าต่อเริ่มนี่ช่างกล้องก็อยู่ในมุ้งด้วยนะครับแกกลัวยุงกัดครับอันนี้เป็นฉากอัดเสียงของพี่สมัยเมื่อเวลาอ่านจดหมายที่ลำพึงลำพันกับตัวเองไว้ดูนะมันเป็นการอัดเสียงพี่รักมันใช่ไหมคะอ๋อก็ไม่ต้องแสดงไม่ต้องแสดงและข้างหลังนั่นอะไรข้างหลังนั่นพวกบริวารพวกอยากออกกล้องด้วยเห็นเขาพูดเขาออกกล้องออกเขาด้วยนั่นพระเอกทำตาเวอร์ทำปากวอดูสิครับนั่นฉากนี้หลังจากซักซ้อมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วรอเทปที่จะสั่งว่าจะบันทึกเทปครับแล้วเขาทำอะไรกันคะทุกคนก็คุยกันนอกเรื่องคุยกันเรื่องส้มตำอะไรคุณฟังดูกันแล้วกันคุยคนละเรื่องเลยเดี๋ยวดำต้นไม้เขาแดงแดงนี่เดี๋ยว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 เห็นหินไม่รู้คุยเรื่องอะไรกันจ้าไม่ใช่ในบทเลยเหรอคะไม่ใช่ในบทนะโอ้โหไหนไม้เนี่ยนะทำให้นางเอกกวาดสายเสียแต่กระเสียงแจ๋วเชอะนี่ดูไหมคนนี้น่ารักฉะนั้นอ่ะผ้าปูโต๊ะเอาเริ่มเปิดมาไอ้เอกหัวเราะเลยไม่รู้ขำอะไรมาจากไหนเปิดก็ขำแต่พอเริ่มเอาใหม่คุณดูพี่จะเล่นกันแล้วใช่ไหมครับเอาครับนี่แหละครับจะขำอะไรเล่นได้ไม่มีปัญหาเขาจะไปเที่ยวกันเหรอป้าค่ะไปกันหมดเลยคุณนายน้องคุณใหญ่คุณพี่สมัยไปด้วยกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้นะตอนแรกๆฮะที่เริ่มอัดเทปพระเอกเวียงพระเอกโคลมาให้เสียหลักลงไปหู้ไม่ไหวแล้วครับเจ็บปวดไปหมดผมว่าคราวนี้พระเอกเขาคงจะ
วางตำแหน่งลูกผิดไปหน่อยฮะลูกอะไรวางลูกขาวไปในทางที่ไม่ถูกทิศทางนางเอกเลยล้มในระนาดเลยก็ต้องเริ่มกันใหม่ไม่ถึงเลือกครับเป็นความผิดพลาดของพระเอกแรงไปหน่อยปะทองจะตีให้เนี่ยเก็บสิคะอุ้ยฉากนี้จำได้ค่ะดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมคะก็ไม่แน่คุณตามใจถ้าอย่างนั้นฉันก็ไม่หวังจะให้ใครได้เอาแล้วขโมยแหวนไปวะดีแตกแล้วใครเอาไปคะแหวนต้นบาทนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนเอาไปเลยครับเอาคุณดูฉากต่อไปนางเอกนอนอยู่มีคนมาเข้าประตูพระเอกตกใจรีบเปิดพัวว้าวอุ้ยใครคะช่างภาพของช่อง3ทําไมอ่ะจําหน้าได้ดีนะครับเนี่ยดูสิครับจริงทุกอย่างเลยอุ้ยจําได้ค่ะฉากบ้านพักในกรมพระเอกข้างก่อนประทองอยู่คุณดูให้ดีแต่เท่นะคะอุ้ยเขาต้มหยดกินด้วยความโมโหเขาเงี้ยแต่ก็เล่นต่อต่อสิเปล่าค่ะเข้าครัวมาแล้วคุณนั่นเห็นไหมผมบอกให้จำมาช่างภาพจำได้ค่ะที่มาเคาะประตูเมื่อกี้อุ้ยนางเอกสีไวโอลินครับเขาก็ต้องฝึกฝนหน่อยครับเพราะอุ้ยไวโอลินลืมบทเอาใหม่คือฉากนี้เป็นฉากที่นางเอกสีไบโอลินแล้วจะหันไปเจอพระเอกสบตากันแล้วหยุดชะงักเก็บไบโอลินเมื่อเก็บไบโอลินแล้วพระเอกก็จะลงนั่งลงถอดรองเท้าออกถอดรองเท้าเสร็จเรียบร้อยก็จะยืนขึ้นแล้วทักนางเอกว่าวนิดาหูก็ซึ้งสิคะซึ้งครับเหมือนฉากรักเจอกัน2คนครับอยู่กัน2คนครับพระเอกเริ่มถอดรองเท้าแล้วนางเอกก็เก็บไบโอลินแล้วพระเอกถอดรองเท้าไปหนึ่งข้างแล้วนางเอกเก็บไบโอลินเสร็จตั้งนานแล้วพระเอกก็ยังไม่ยืนทักสักทีนางเอกเลยสงสัยว่าทำไมถึงไม่ยอมทักหันไปดูพระเอกหัวเราะทันทีเลยอ้าวถอดรองเท้าไม่ออกอีกข้างนึงครับมันแน่นกว่าข้างซ้ายข้างขวาฉากนี้ถ่ายกันดึกมากแล้วครับคุณรู้ไหมพี่สมัยกลัวอะไรกลัววานิดาไม่ใช่ครับนั่นกลัวเทียนเนี่ยไม่ใช่นั่นกลัวอะไรล่ะคะฮะฉันเอาเทียนมาให้เธอกลัวนี่ไงนี่โอ้โหนางเอกมูปลอมนะฮะนี่นางเอกอิจฉาตัวอิจฉานี่คะเนี่ยครับตัวอิจฉาเลยวิ่งหนีกลับบ้านเลยไม่ยอมถ่ายทำต่อนะฮะทิ้งรองเท้าไว้ข้างนี่คุณเห็นไหมเนี่ยพระเอกอยู่ไหนคะพระเอกพระเอกอยู่นั่นนั่งขำพอใจมากอิจฉาตัวอิจฉาเหมือนกันวางแผนกันอิจฉาตัวอิจฉาเหมือนกันถูกใจเขามากละแกง่วงรู้อ๋อจำได้ฉากนี้ผู้ช่วยนางเอกอิจฉาตัวอิจฉาอีกทีนึงครับคุณรู้ไหมว่ามีอะไรเกิดขึ้นในน้ำส้มครับอะไรคะนี่ไงไอ้หัวเขียวอ่ะมันมาโดยบังเอิญนะเนี่ยฉันช่วยเองดีกว่านะหลายคนคงยังจำได้นะครับว่าพระเอกกับนางเอกเริ่มรักกันใหม่ๆฉากนี้ครับอ๋อจำได้ค่ะเดี๋ยวพอรดน้ำต้นไม้ด้วยกันนี่ไงครับแล้วกันแป๊บนึงแล้วก็จบฉากเนี่ยตอนดูทีวีเนี่ยฮะจบตรงนี้ค่ะครับทีนี้นักแสดงเนี่ยเมื่อพุ่มกับรายการยังไม่สั่งคัดสั่งตัดเนี่ยเขาก็ต้องแสดงกันต่อไปครับอุ้ยฮะมันจะพูดอะไรกันล่ะคะฮะเดี๋ยวก็รู้ว่าเขาจะพูดอะไรคุณก็ฟังต้องพูดอะไรซึ้งๆแน่เลยฟังดูน้ำท่วมเฮ้ยครับน้ำท่วมบ้านพูดสิอันนี้อะไรแล้วเดี๋ยวมาพบกันอันนี้อยู่ว่างๆแล้วสั่งให้ทำอะไรก็เป็นทำคุณท่านนักแสดงนี่ครับเป็นอย่างนั้นครับแกงง่วงอุ้ยแน่ให้ป้าทองทำเหรอคะป้าทองแกก็นั่งจะหลับอยู่แล้วดูที่จะมาหรือไม่มาไม่มาหรอกป้าทองเหรอคะจะยอมทำอะไรง่ายๆดูหน้าแกสิเมื่อยใช่มาแล้วลงนั่งยิ้มด้วยเห็นไหมบอกให้ทำอะไรเป็นทำเดี๋ยวพบกันนะคะโอ้โหแหววฟ้าบายบายด้วยปักมือด้วยมาทำทุกอย่างแล้วนั่นมาทำไมอีกนั่นร่วมเฟรมร่วมเฟรมเอาละเลยเพิ่งจะขึ้นนะเดี๋ยวก็มาเจอกันนี่ค่ะเอาด้วยเหรอคะเอาด้วยเนี่ยบายบายบอกเดี๋ยวเจอบายบายได้ไงเราจริงอย่างนี้โอ้เอาละครับอีกสักครู่กลับมาพบกับเบื้องหลังละครวนิดาต่อนะครับ